กับคุณนุชนะคะวันนี้คุณนุชจะมาสอนเด็กลบเลขค่ะแต่จะลบเป็นวิธีไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะนี่ค่ะเด็กๆดูเลยนะคะนี่นะคะนี่คือตัวตั้งอันนี้ก็คือตัวลบนะคะแต่เอ๊ในกรณีนี้เด็กๆเห็นไหมคะนิ้วมือเราไม่พอรู้จะมาสอนเทคนิคก็คือเราจะนับจากตัวลบไปหาตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูนะคะ6แล้วอะไรคะ6แล้ว7 8 9 10 11 12กี่นิ้วคะพอถึง12ปั๊บลงหยุดทันทีเลยกี่นิ้วคะ6นิ้วนะคะเพราะฉะนั้น12ลบ6ก็ได้เท่ากับ6นั่นเองค่ะอีกสักข้อนึงค่ะสมมติ15นิ้วเราไม่พอเราก็จะใช้วิธีนับต่อจากตัวตั้งไม่พอนะคะตัวลบไปหาตัวตั้งพอถึง15ปั๊บเราหยุดทันทีเลยนะเดี๋ยวดูนะคะ8ละ9 10 11 12 13 1415กี่นิ้วคะเด็กบางคนบอกว่า7บางคนยังนับไม่ได้ก็นับค่ะ1 2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นกี่นิ้วคะ7นิ้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะหนูเชื่อว่าเด็กๆทำได้แล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณนุชมาค่ะเอาละค่ะเด็กๆหยิบหนังสือมานะคะเปิดหน้า55ค่ะเจอหรือยังเจอกันแล้วใช่ไหมคะมาดูว่าเขาให้เด็กๆทำอะไรค่ะเขียนเครื่องหมายกากบาททับภาพเท่ากับจำนวนที่เป็นตัวลบแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างอีกรอบนะคะเขียนเครื่องหมายกากบาททับภาพเท่ากับจำนวนที่เป็นตัวลบแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างไม่ยากเลยใช่ไหมคะ15เราเด็กๆรู้แล้วว่า15คือตัวตั้ง8คือตัวลบเราก็จะกากบาทเท่ากับจำนวนตัวลบนะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้ดูซิค่ะ15ลบ8เพราะฉะนั้นเราจะต้องกากบาททับภาพกี่ภาพคะ8ภาพเด็กทำเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มาดูกันค่ะเหลือพริกที่ไม่ได้กากบาทกี่ภาพนะ1 2 3 4 5 6 7เด็กก็ใส่เลข7ลงไปให้ตรงกับเลข8แล้วก็เขียนต่ออบต.เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะข้อต่อไปค่ะมีภาพมะเขือยาว 14-5 14-5 ก็คือจะต้องกากบาทภาพเท่าไหร่นะคะ5เด็กก็นับไปด้วยนะคะ1 2 3 4 5มาดูกันค่ะเหลือมะเขือยาวที่เราไม่ได้กากบาทกี่ภาพคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือ9เด็กก็ใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ต่ออบต่อเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะมียากใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาดูข้อต่อไปมีมะเขือเทศ 13-7 เด็กๆก็ต้องกากบาทมะเขือเทศออกไปเท่าไหร่คะ7ลูกนั่นเองค่ะหรือ7ผลค่ะเดี๋ยวก็นับไปด้วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7มาดูกันค่ะเหลือมะเขือเทศกี่ผลนะ1 2 3 4 5 6เหลือ6เราก็ใส่เลข6อย่าลืมต่ออบต.ให้เป็นเลขไทยด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูภาพภาพอะไรเอ่ยชมพู่ใช่ไหมคะมานับค่ะก็คือมีเท่าไหร่คะ12-4ใช่ไหมคะ12-4ก็กากบาทออกไป4ภาพค่ะ1 2 3 4เพราะฉะนั้นเหลือชมพู่ที่ยังไม่ได้กากบาทกี่ภาพคะ1 2 3 4 5 6 7 8เหลือ8ใส่8แบบนี้ค่ะข้อต่อไปค่ะเป็นภาพ
ักทอง15ลบ7เราจะต้องกากบาทออกไปเท่าไหร่คะเท่ากับตัวลบก็คือ7ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7มาดูกันเหลือฟักทองที่ไม่ได้กากบาทเอาไปกี่ลูกคะ1 2 3 4 5 6 7 8ใส่8อย่าลืมตัวเลขไทยด้วยค่ะต่อไปค่ะมาดูค่ะ19ลบ8เราต้องกากบาท8ภาพนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มาดูกันเหลือเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เหลือ11ใส่ให้ตรงกันอีกนิดก็นับแล้วก็ใส่เลยค่ะภาพต่อไปค่ะ14ลบ9เราจะต้องกากบาทออกเท่าไหร่คะ9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วใช่ไหมคะเหลือที่ไม่กากบาทกี่ภาพคะ1 2 3 4 5เราก็ใส่5มาดูภาพต่อไปค่ะ14ลบ5มีมังคุดอยู่14ผลลบไป5ผลก็กากบาทค่ะ1 2 3 4 5เหลือมังคุดเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือ9ก็ใส่9ค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไม่หมดนะคะเด็กๆเปิดหน้า57รอคุณนุชไว้เลยนะคะเด็กๆเปิดหน้า57นะคะหาผลลบโดยใช้ตารางตรวจสอบหาผลลบโดยใช้ตารางตรวจสอบแต่คุณนุชจะให้เด็กๆใช้นิ้วมือแทนนะคะเช่นเลย3ลบ1เราจะนับจาก1ไปหาตัวตั้งนะคะเราจะนับจากตัวข้างหลังหรือคือตัวลบนี่แหละค่ะเช่นนี้เลยค่ะเด็กๆ1แล้วอะไรคะ1แล้ว2 2แล้ว3เด็กๆชูกี่นิ้วกี่นิ้วคะ2นิ้วเด็กๆก็ใส่2ค่ะต่อไปค่ะ5ลบ1เด็กก็นับไปค่ะต่อจาก1ก็คือ2 3 4 5กี่นิ้วคะบางคนก็รู้1 2 3 4ใส่4นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนับ1ไปหา7 1แล้ว2 3 45 6 7กี่นิ้วคะทั้งหมดกี่นิ้วคะ6นิ้วใช่ไหมคะเด็กก็ใส่6ค่ะ8ลบ1ค่ะเหมือนกันค่ะนับเด็กนับ1ไปหา8นะคะ1และ2 3 4 5 6 7 8กี่นิ้วคะกี่นิ้วเอ่ย7นิ้วเด็กก็ใส่7นั่นเองค่ะ9ลบ1นะคะเด็กๆ9ลบ1เหมือนกันค่ะเด็กก็นับจาก1ไปหา9นะคะ1และ2 3 4 5 6 7 8 9กี่นิ้วคะ8นิ้วค่ะเด็กๆใส่8นั่นเองค่ะเอ๊ะ2ลบ2เอ๊ะ2ลบ2ได้เท่าไหร่คะเด็กๆมี2นิ้วลบ2 2ลบ2ก็เหลือเท่าไหร่ลูกอ๋อได้ยินเด็กบอกว่าเหลือ0นั่นเองค่ะ3ลบ2ก็นับ2ไปหา3 2และ3กี่นิ้วคะ1นิ้วค่ะก็ใส่1 4ลบ2 2และ3 4กี่นิ้วคะ2นิ้วใส่2 5ลบ2เหมือนกันค่ะ5ลบ2ได้เท่าไหร่2และ3 4 5ได้3นั่นเองค่ะ6ลบ2 6ลบ2ได้เท่าไหร่คะนับจาก2ไปค่ะ3 4 5 6 7เกินใช่ไหมครูบอกให้นับแค่6เอานับใหม่นับใหม่ค่ะ2และ3 4 5 6กี่นิ้วคะ4นิ้วค่ะเด็กนับทำตามครูนุชไปด้วยนะคะครูนุชเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำได้แล้วล่ะค่ะ
อ้าวลองดูนะคะ7ลบ2มีหลายแถวเลย7ลบ2ก็เหมือนกันค่ะเด็กก็นับจาก2ไปหา7ค่ะ2และ3 4 5 6 7กี่นิ้วคะกี่นิ้วเอ่ยกี่นิ้วคะ5นิ้วเด็กๆก็ใส่เลข5นั่นเองค่ะนับจาก2 9ลบ2ก็นับจาก2ไปหา9 2และ3 4 5 6 7เสร็จละ8 9กี่นิ้วคะ7นิ้วเราก็ใส่เลข7ไปนั่นเองค่ะเด็กทำได้แล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองทำต่อดูนะคะ4ลบ3เด็กก็นับจากตัวลบไปหาตัวตั้งนะคะแล้วก็ดูว่านิ้วที่เด็กๆชูนะกี่นิ้วนะคะถ้าเด็กๆทำได้แล้วเด็กถ่ายรูปส่งมาให้คุณลูกดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณลูกต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย